ณัฐพรยอมรับหลังโดนทักแต้วณัฐพรดารานักแสดงที่มากความสามารถและมีความสวยหวานที่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคะก็โดนใจแบบสุดๆไปเลยจะเป็นลุคหวานลุคเปรี้ยวลุคแซ่บเธอคนนี้ก็จัดให้ละค่ะและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเมานะคะว่าเลิกรากันไปแล้วกับแฟนหนุ่มต้นนั่นเองหลังคบหากันมานานหลายปีนะคะล่าสุดก็มีเรื่องให้เคลียร์กันอีกแล้วล่ะค่ะเมื่อมีชาวเน็ตนะคะไปจับสังเกตว่าพักนี้ทำไมหน้าของสาวแต้วนั้นถึงดูเปลี่ยนไปเลยล่ะค่ะล่าสุดนะคะสาวแต้วก็ได้เปิดใจกับสื่อนะคะถึงเรื่องนี้นะคะเอาไว้ว่านักข่าวก็ถามล่ะค่ะว่าที่ลงรูปแล้วคนไปเม้นแต้วไปทำอะไรมาหรือเปล่าสาวแต้วก็บอกนะคะว่าอ๋อแต้วก็ทำนิดหน่อยเนาะเราเป็นผู้หญิงก็ต้องมีเสริมนู้นเสริมนี่ตอนแรกเป็นคนปากเล็กก็จะมีฟิลเลอร์นิดนึงนักข่าวก็ถามค่ะว่าไปเติมมาหรือว่าอะไรสาวแต้วก็เอาบอกนะคะว่าก็เพื่อเวลาแต่งหน้านั่นเองละค่ะนักข่าวก็ถามนะคะว่าเพิ่งฉีดหรือว่าอะไรเอ่ยสาวแต้วก็บอกค่ะว่าหูยก็ต้องมีบ้างนิดๆหน่อยๆผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะเนาะและนักข่าวก็ถามต่อนะคะว่าอันนี้ทำนานหรือยังสาวแต้วก็บอกว่าก็ไม่นานเท่าไหร่ละค่ะส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างมีคนมาจับผิดแบบนี้สาวแต้วก็บอกนะคะว่าก็ไม่แปลกเพราะเราอยู่หน้าสื่อเรารู้สึกว่าก็เหมือนผู้หญิงที่ลุกมาแต่งหน้างานนี้มีคนต่อต้านไหมเอ่ยสาวแต้วก็บอกนะคะว่าเท่าที่เห็นก็มีบ้างมันก็ต้องมีทั้งสองกระแสยอมรับแมนๆเลยว่าทำจริงน่ารักจริงๆเลยละค่ะเอาเป็นว่านะคะภาพที่แฟนๆนั้นสงสัยกันละค่ะแล้วก็จับผิดว่าหน้าตาสาวแต้วนั้นเปลี่ยนไปทำอะไรมานั่นเองสาวแต้วก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าไปเติมนิดแต่งหน่อยนิดเดียวละค่ะเพื่อความสวยแล้วก็ความมั่นใจนะคะแน่นอนว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ